ันก่อตั้งเป็นทางการของสถาบัน IOD คือ28ธันวาคศ1999แล้วก็ตรงกับวันที่ผมได้แต่งตั้งเป็นเลขาธิการกลต.พอดีนะฮะสำหรับตอนเริ่มก่อตั้งตอนนั้นก็จุดสำคัญคือตอนที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่เมื่อปีคศ1997ทุกฝ่ายก็รู้สึกว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ที่ควรจะได้รับการแก้ไขแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสาเหตุอันนึงก็เพราะว่ามีอะไรที่ยังไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของการกำกับดูแลสถาบันธุรกิจในประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นในปี2539นั่นก็เป็นที่มาของการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า IOD ขึ้นในปี2542นะคะเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของคุณสมบัติและคุณภาพของการทำงานของคณะกรรมการเพราะว่าหลังจากที่ World Bank เข้ามาสำรวจเนี่ยก็พบว่าข้อที่เราตกมากที่สุดในเงื่อนไขหรือเฟรมเวิร์คของ OECD นี่ก็คือเรื่องของคุณสมบัติและก็การทำงานของคณะกรรมการอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของทาง IOD เอง DCP เองเนี่ยนะที่ทำให้เกิดการยอมรับตั้งแต่ต้นเลยทันทีเนี่ยจำได้ก็คือคุณชันชัยนะคะท่านจะมาอยู่กับพวกเราทุกวันคุณชันชัยทำให้สิ่งณวันนั้นจำได้ว่าบางคนพอเวลาพูดถึงเรียกว่าความถูกต้องเนี่ยคนจะหัวเราะคนบอกมันใครมันเป็นเรื่องที่ชาติหน้ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แต่คุณชันชัยจะทำให้พวกเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทันสมัยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้คนทั้งกลุ่มเนี่ยที่เรียนด้วยกันเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คุณชันชัยได้ปูรากฐานเอาไว้นะคะทำให้จากสิ่งที่คนไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นพลังใจที่ทำให้คิดว่าตัวคอร์สเนี่ยสามารถดำรงมาอยู่จนถึงทุกวันนี้สร้างคนจากคนกลุ่มน้อยก็จะกลายเป็นคนกลุ่มที่มากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะไปเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆที่เดินเรียกว่าเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปตัวท่านเองเนี่ยเป็นเข้าหลักสูตรที่เรียกว่า Director Certification Program เนี่ยรุ่นที่1ด้วยความสงสัยว่าหลักสูตรเนี่ยจะให้อะไรกับเราแล้วเราจะเรียนรู้ในเรื่องของ Corporate Governance หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยได้มากน้อยได้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่ามีความพอใจอย่างมากมีความชัดเจนอย่างมากนะคะที่จะเรียนรู้ว่า corporate governance หรือว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยคณะกรรมการควรมีบทบาทหน้าที่ในแง่มุมไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ค่ะอันนั้นคือความภาคภูมิใจของการเป็นนักเรียนรุ่นที่หนึ่งที่มาเรียนรุ่นหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเรียนรุ่นศูนย์นะคะท่านผู้หญิงนิรมนเนี่ยได้มาเรียนตอนที่เหมือนกับเช็คหลักสูตรนะคะว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เลยส่งให้เราเรียนรุ่นหนึ่งแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนนั้นก็ถามตัวเองว่าทำไมเราต้องเรียนเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่เมื่อเรียนแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าทำไมท่านให้เรียนนะคะคือถึงแม้เราจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่วิธีการบริหารงานของเราเนี่ยเรามาจากภาคเอกชนมาจากธุรกิจซึ่งเกิดขึ้นมาจากครอบครัวที่เราไปจอยเวนเจอร์กับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราจะเป็นตลาดเราจะเป็นบริษัทองค์กรเล็กกลางใหญ่แต่ว่ามาตรฐานในการทำงานแบบมืออาชีพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญข้อดีของทาง DCP เองเนี่ยก็คือว่าเราได้เรียนรู้จากเคสต่างๆที่เกิดขึ้นจริงอันที่สองนี่ก็คือว่าคนที่มาร่วมเรียนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนที่สำคัญเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้จากกันและกันครั้งแรกเลยเข้าไปก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากพอมา DCP นี่ก็บอกโอ้โหดูหลักสูตรแล้วค่อนข้างจะหนักไปทางด้านวิชานะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่ทางกลต.บังคับเรื่องว่าในการที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการเนี่ยนะครับก็เลยให้ความสำคัญมากนะครับ I found the IOD course extremely enlightening because we had so many real life case studies. It also gave me a very good chance to network with other business leaders
and I found it a tremendous learning experience. รับทราบมาว่าสถาบัน IOD เนี่ยเป็นสถาบันที่ช่วยฝึกอบรมให้กรรมการมีความรู้นะคะแล้วก็รับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเองก็เลยมีความสนใจแล้วก็เลยมาขอสมัครที่จะเรียนตอนนั้นปี2007นะคะก็หลายปีมาแล้วนะคะ 7-8 ปีมาแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าวิทยากรที่มาให้ความรู้เป็นคนที่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างมากนะคะแล้วได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ทั้งต่อบริษัทแล้วก็ต่อส่วนรวมด้วยเช่นกันค่ะอีกเรื่องนะฮะที่พี่คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยยิ่งกว่าไม่ใช่ยิ่งกว่าละก็คือใกล้เคียงนะฮะกับสิ่งที่เรารับจากความรู้ต่างๆเนี่ยก็คือ networkingนะครับก็ต้องชัดๆเลยนะฮะคือผู้ที่มาเข้าเรียนกับหลักสูตรของ IOD เนี่ยก็ต้องเป็นกรรมการก็ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วก็หรือเป็นฝ่ายจัดการขององค์กรชั้นนำต่างๆด้วยกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะเหมือนเราได้เพื่อนอีกหลายสิบคนนะฮะเพื่อนที่มีพัฒนาการต่างๆนะฮะมีความรอบรู้นะครับในหลายๆหลากๆธุรกิจที่เราไม่เชี่ยวชาญตรงนี้ฮะพี่การคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาพี่ก็มาเรียนรู้นะฮะธุรกิจต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นมีเพื่อนอย่างคุณวิชาอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนพี่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องธุรกิจบันเทิงจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่มันอีกโลกนึงเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็ครีเอทีฟมากๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็เรียนรู้เนี่ยเน็ตเวิร์กกันจนเดี๋ยวนี้นะครับก็คบหากันมาแล้วก็มีความสุขมากนะครับผ่านมา16ปีเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ฝึกอบรม6,000กว่าคนนะกรรมการแรกๆนี่คนยังไม่ค่อยเข้าใจให้คนมาเรียนก็ขาดเรียนกันอิดออดนะฮะแล้วก็บทเรียนที่จะสอนตอนนั้นเราก็ว่าไปแล้วบทเรียนของเราเองก็ไม่มีใครพัฒนาขึ้นมาแม้ว่าเรามีปัญหาที่น่าจะเป็นกรณีศึกษาเนี่ยเยอะแต่ว่าก็ออกไปในทางว่าก็ให้คนมาอธิบายว่ากฎหมายปัจจุบันคืออะไรเท่านั้นเองเรายังขาดพวกกรณีศึกษาหรือโดยเฉพาะอะไรที่พยายามตีความให้ลึกซึ้งลงไปในภาคปฏิบัติครั้งก่อนนั้นเราก็จะต้องยืมประสบการณ์จากต่างประเทศมาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราตอนนั้นก็เลือกสถาบัน IOD ของออสเตรเลียเข้ามาเพื่อเป็นการถ่ายทอดซึ่งเขาก็ช่วยเหลือนะฮะเข้ามาบางทีก็ส่งวิทยากรมาเล่าประสบการณ์ของเขาว่าทางกรณีของเขาเนี่ยเขาประสบปัญหาอะไรอุปสรรคยังไงแล้วเขาแก้ไขยังไงแต่ต่อมาเนี่ยกรรมการ IOD เจ้าหน้าที่ IOD ก็ช่วยกันพัฒนาบทเรียนภาคเอกชนก็ช่วยผลักดันเยอะพอเข้ามาเรียนเห็นคุณค่าก็พัฒนากรณีศึกษาของเราบทเรียนของเราผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเนื้อหาการฝึกอบรมก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงในบริบทของเมืองไทยมากกว่าตอนเริ่มต้นเมื่อ16ปีที่แล้วแล้วก็ผมสังเกตความกระตือรือร้นในภาคเอกชนก็ดีขึ้นมากปัจจุบันเนี่ยใครจะเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทมหาชนบริษัทจดทะเบียนตลาดทรัพย์เขาจะต้องผ่านมาผ่าน IOD มาหรือเปล่านึกไม่ถึงว่าบทบาทกรรมการโดยเฉพาะความรับผิดเนี่ยไม่ใช่รับชอบนะรับผิดเนี่ยมันเยอะมากเลยนะฮะเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ตื่นตัวพอสมควรนะฮะทำให้บอกนึกว่าเรารู้เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอได้เรียนรู้อย่างนี้มันก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะฮะแล้วต้องเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้เรียนรู้ระบบโดยรวมได้ดีนะครับคิดว่าได้ความรู้เยอะมากนะครับหลังจากที่กลับมาเนี่ยผมมารายงานให้กับทางบอร์ดทางบุญรอดนะครับแล้วเราก็เริ่มทยอยส่งผู้บริหารนะครับทั้งที่เป็นบอร์ดในบุญรอดเองหรือว่าสุดท้ายเป็นบอร์ดของบริษัทลูกพอดีเราอยู่ในช่วงขยายกิจการด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้เรามีบริษัทอยู่ตั้ง90กว่าบริษัทเนี่ยเราก็ต้องกระจายพยายามให้มีบอร์ดให้พนักงานหรือผู้บริหารของเราที่ไปทำงานแทนเราเนี่ยให้เขาคำนึงถึงความเสี่ยงหรือหน้าที่ความรับผิดชอบเขาจริงๆนะครับดังนั้นอันแรกเลยก็คือส่งเข้าเรียน DCT นะโดยเฉพาะรุ่นหลานๆซึ่งตอนแรกทุกคนก็บอกมีความจำเป็นไหมแต่ว่าผมว่าทุกคนออกมาก็บอกเขาเรียนรู้อะไรมากกว่าที่เขาคิดนะครับต่อให้จบมา MBA แล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะความรับผิดชอบเขานะแล้วอย่างนู้นทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้นะครับคืออยากจะให้ส่งลูกน้องของท่านเนี่ยนะฮะมาเรียนเยอะๆนะครับท่านจะได้คุยลูกน้องได้เข้าใจด้วยว่าเป็นยังไงนะฮะบางทีผู้จัดการน้องๆบางท่านขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่กรรมการทำไมกรรมการต้องถามคำถามอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับทั้งที่พอจะรู้คำตอบนะฮะแต่ถามเพื่อย้ำว่าเนี่ยฮะน้องได้ดูเรื่องนี้หรือยังนะฮะการทำความเสี่ยงดูหรือยังcoverหรือยังระบบมีหรือไม่อะไรพวกนี้นะครับก็มันจะได้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นหลักสูตร IOD เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะกรรมการผมเชื่อว่าฝ่ายจัดการของบริษัทต่างๆก็ควรจะต้องเข้าด้วยจะได้รู้เท่าๆกันนะฮะเป็นอย่างนั้น CG นั้นเป็นเรื่องของ within the board ที่จริงไม่ใช่แล้ว CG หรือการกำกับดูแลเป็นเรื่องของบอร์ดและ down below the boardก็คือทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงนี้บอร์ดต้องคาสเคดในเรื่องของ expectation ในเรื่องของทั้ง CG แล้วก็เรื่องของ risk management เนี่ยลงไปข้างล่างทุกคนเป็นเจ้าของค่ะคือเราควรจะยกมาตรฐานนะคะของการดูแลบริหารบริษัทนะคะอาจจะมีการรวมตัวกันเจอกันบ้างนะคะเป็นเหมือนกับการประชุมอลัมไนนะคะซึ่งก็ดีค่ะจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็มาช่วยกันจัดระดับมาตรฐานแล้วก็แชร์ best practice นะคะว่าใครเคยทำอะไรที่ไหนมีประสบการณ์อย่างไรจะมาได้ช่วยกันก็จะยกระดับของบริษัทไทยนะคะให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในเรื่องของผลประกอบการเองเรื่องของ governance นะคะแล้วก็เรื่องของการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านในเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นของสังคมเราเช่นในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งก็เชื่อว่าทางสถาบันได้เป็นหัวหอกในการผลักดันในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะI think it's very important that they show confidence in Thailand. I've been doing business here for over 50 years, and I find that I've never lost confidence in Thailand's ability to recover from any incident, to overcome any political instability, to overcome any economic instability or economic challenges. So I would only tell other directors to show confidence because Thailand is an extremely strong country. กรรมการเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญคือว่าไปแล้วในหนึ่งก็เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระลึกเสมอว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้ที่เจ้าของเงินเนี่ยให้เรามาดูแลเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญบางครั้งบางทีเราเห็นว่าวิธีปฏิบัติอาจจะประชุมเดือนละหนครั้งละ2หรือ3ชั่วโมงแต่ความจริงหน้าที่ความรับผิดชอบก็อาจจะมีมากกว่านั้นตรงที่ต้องเอาใจใส่ว่าทางฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการที่เรามีส่วนคัดสรรมาเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตนเองดีไหมนะ IOD ก็สอนเสมอว่าความจริงกรรมการก็จะมีส่วนในเรื่องของการพยายามสร้างวิสัยทัศน์ของบริษัทไปข้างหน้าแล้วก็คอยดูแลว่าทิศทางของบริษัทเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยI think IOD is doing an exceptional job, and I think you can see from the number of people that we like to send to the IOD courses that IOD should continue to keep doing what they're doing so well and educating all the directors and helping to develop the sophistication and the professionalism of the boards of directors of Thailand. So I applaud each and every member of the IOD management team for what they've done to date.ก็เป็นกำลังใจจริงๆเขาคงมีกำลังใจอยู่แล้วไม่งั้นไม่มาได้ไกลขนาดนี้น่าจะเห็นผลงานนะคะว่า เราเป็นรากฐานในการที่จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำธุรกิจในประเทศไทย อันนี้ความที่เรามาจากภาคธุรกิจเนี้ยก็บอกได้เลยว่า เรามาถึงขนาดนี้ได้ทั้งที่บ้านเมืองเราเนี้ยก็ขึ้นลงมาโดยตลอดหลายปีเนี้ยเพราะว่าภาคธุรกิจเข้มแข็งภาคประชาชนก็เข้มแข็งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจแล้วการที่เราสามารถเข้มแข็งได้เนี่ยแล้วก็เรามาจากจุดยืนที่เราทำงานกันเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วพวกนี้มันก็จะไปส่งต่อแล้วทำเพื่อส่วนรวมนะคะทำโดยคิดถึงเขาเรียกว่าแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านสอนก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าไม่ได้ทำเพราะถูกสั่งให้ทำแต่ทำเพราะเชื่อมั่นแล้วทำเพราะว่ามั่นใจว่านี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่แท้จริงในการที่จะก่อให้เกิดเขาเรียกการเติบโตที่ยั่งยืน